โมเมนต์สุดน่ารักอาชิและน้องมิย่าฉลองกับครอบครัววันตรุษจีนสิ้นสุดวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับครอบครัวของพระเอกรุ่นใหญ่พีททองเจือที่ปีนี้ไปฉลองพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณพ่อพีทคุณแม่เจงวิไลลักษณ์น้องเซย่าน้องมิย่าและน้องโรเตอร์ซึ่งก่อนหน้านี้หลังเป็นที่จับตาและถูกพูดถึงอย่างมากก็คือน้องมิย่าลูกสาวคนที่สองของพีททองเจือช่วงหลังๆเผยโมเมนต์สนิทสนมอยู่ด้วยกันกับน้องอาชิลูกชายฟุกเอิกพลเป็นเหตุให้หลายคนคาดเดากันว่าทั้งสองคนกำลังสานสัมพันธ์หรือคบหาดูใจกันอยู่หรือไม่ล่าสุดทางด้านโบชยาดาได้ออกมาโพสต์ภาพในวันตรุษจีนพร้อมหน้าพร้อมตาและลูกชายสุดหล่ออาชิได้ชวนเพื่อนสนิทอย่างน้องมีย่ามาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันอย่างอบอุ่นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ